่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตกับกะทิอัมพวาวันนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์อยากจะชวนคุณผู้ชมทำซาลาเปาซึ่งเป็นซาลาเปาไส้หวานนะกับเมนูซาลาเปาเผือกอบควันเทียนซาลาเปาเผือกอบควันเทียนของอาจารย์อ่ะอร่อยนะนุ่มหอมไม่ยุ่งยากนะเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนพร้อมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่คุณเคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยแนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้นะครับใช้ทำขนมและเครื่องดื่มก็ได้หลากหลายเมนูนะครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเอาเนื้อเผือกใส่ลงไปก่อนจัดการนึ่งให้สุกแล้วก็บดนะคุณผู้ชมเราใช้มันเทศนึ่งสุกเสร็จแล้วก็บดใส่ลงไปป่นด้วยคุณผู้ชมมันจะช่วยทำให้ไส้เผือกของเราเนื้อเนียนละเอียดยิ่งขึ้นกระป่นเสริมไอโอดีนใส่ไปนิดหนึ่งใส่น้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีม่วงออคิดใส่ลงไปสักหยดหนึ่งแล้วก็นี่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติแล้วเราก็เริ่มจัดการค่อยๆกวนไปคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆ อย่าไฟแรงนะคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกวนจนกระทั่งได้เผือกกวนที่หอมละเอียดเนียนลักษณะแห้งจนปั้นได้นะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งสำหรับทำซาลาเปาโดยเฉพาะใส่น้ำตาลทรายลงไปในแป้งยีสต์แห้งสำเร็จรูปกระป่อนเสริมไอโอดีนผงฟูเนยขาวใส่ลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมสีม่วงออคิดใส่เล็กน้อยแล้วก็อัมพวากะทิอบควันเทียนผสมด้วยความเร็วของเครื่องต่ำๆจนกระทั่งเนื้อเนียนนะคุณผู้ชมใช้เวลาในการผสมประมาณ12ถึง15นาทีนะครับเช็ดโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะให้สะอาดนะคุณผู้ชมมือล้างสะอาดแล้วจัดการโรยแป้งที่โต๊ะนิดหนึ่งแล้วก็หยิบแป้งขึ้นมาบีบเฉพาะขอบปลายบางตรงกลางหนาคลึงไปคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้แป้งแผ่นบางอันนี้ไส้เผือกวางไปตรงกลางคุณผู้ชมแล้วก็หุ้มขึ้นมาบีบนิ้วนี้ก็กดไส้ลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแล้วก็บิดไส้ไปเห็นไหมวางหนึ่งลูกคุณผู้ชมอีกสักลูกหนึ่งนะคุณผู้ชมนะพักขนมที่เราปั้นไว้เนี่ยจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่านะคุณผู้ชมแล้วถึงค่อยไปนึ่งในหลังถึงที่มีน้ำเดือดๆใช้เวลาในการนึ่ง10ถึง12นาทีเท่านั้นก็จะสุกแล้วพอนึ่งนะคุณผู้ชมอุ้ยหอมกลิ่นอบควันเทียนไปทั้งบ้านเลยคุณผู้ชมเวลาเสิร์ฟก็เตรียมเครื่องดื่มที่คุณผู้ชมชอบนุ้ยหอมมากคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยอ่ะนุ่มละมุนนุ่มหอมมันอร่อยอ่ะทานตอนร้อนๆอร่อยมากเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะไส้เผือกที่ใส่กะทิอบควันเทียนเนี่ยนะกลิ่นหอมทะลุแป้งซาลาเปาออกมาเลยนะรสชาติอร่อยหอมมันกำลังดีของกะทิที่สำคัญนะคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นควันเทียนอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติแถมยังทำง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตกับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วให้กะทิอัมพวาเป็นเพื่อนคู่ครัวนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้